ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะคะวันนี้หนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามนั่นก็คือเรื่องของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศหลังจากที่เลือกกันมาตั้งแต่ในระดับอำเภอระดับจังหวัดครั้งนี้การเลือกในระดับจังหวัดก็ยังคงใช้วิธีการเลือกกันเองก่อนที่กกต.จะส่งรายชื่อ200คนให้กับคสช.ทำการคัดเลือกต่อไปสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดนะคะตอนนี้ที่มีเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือจำนวนอยู่ที่2,746คนแต่มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ปรากฏว่าไม่ได้มาลงทะเบียนประมาณ80คนด้วยกันกระบวนการลงคะแนนเนี่ยเริ่มไปแล้วแล้วก็แล้วเสร็จไปแล้วนะคะการเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่เวลา 9:20 นาทีตอนนี้ก็ลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างการนับคะแนนติดตามบรรยากาศการคัดเลือกครั้งนี้นะคะจากคุณลิลิยาอุปพงศ์รายงานจากเมืองทองธานีค่ะเชิญค่ะคุณลิลิยาคะค่ะคุณปวินาคุณกรองแก้วคะบรรยากาศการคัดเลือกสวครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะผู้สมัครก็เดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะพร้อมทั้งมีครอบครัวมาให้กำลังใจอยู่บริเวณด้านนอกสถานที่รับสมัครด้วยค่ะซึ่งกกต.ก็เน้นย้ำผู้สมัครนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและก็เชื่อมั่นว่าการคัดเลือกในวันนี้จะเป็นไปด้วยความสุจริตค่ะการคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศโดยผู้สมัครได้เดินทางกันมาเพื่อรายงานตัวก็ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาก่อนเวลาให้รายงานตัวเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรซึ่งก่อนเข้าไปในภายในสถานที่คัดเลือกเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปภายในสถานที่คัดเลือกโดยได้จัดเตรียมจุดรับฝากอุปกรณ์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกและได้ประกาศเตือนผู้สมัครห้ามทำการหาเสียงกันเองเพราะเข้าข่ายผิดกฎหมายอีกทั้งภายในห้องประชุมได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพกระบวนการคัดเลือกสว.ด้วยสำหรับการคัดเลือกกันเองในวันนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดเข้ามาทำการคัดเลือกในระดับประเทศจำนวน 2,746 คนใน10กลุ่มอาชีพแบ่งเป็นเพศชาย 2,116 คนเพศหญิง630คนผู้สมัครอิสระ 2,294 คนและองค์กรแนะนำ452คนและจากการสังเกตก็พบว่ามีผู้มีชื่อเสียงทั้งอดีตกกต.สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนร่วมคัดเลือกสว.ในวันนี้ด้วยค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขาธิการกกต.ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกสว.ระดับประเทศได้ร่วมสังเกตการและชี้แจงกระบวนการเลือกสว.เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมั่นใจว่ากระบวนการเลือกสว.จะเป็นไปด้วยความสุจริตขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ส่งนางแอนนี่โฮเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองร่วมสังเกตการคัดเลือกสว.ครั้งประวัติศาสตร์ในวันนี้ด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนการคัดเลือกนะคะในเวลา 8:00 นผู้สมัครเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามกลุ่มสาขาอาชีพทั้ง10กลุ่มและเริ่มกระบวนการลงคะแนนในเวลาประมาณ 9:20 นาทีซึ่งกระบวนการเลือกเมื่อผู้สมัครได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วนะคะก็ต้องกรอกรายละเอียดกลุ่มอาชีพกรอกหมายเลขด้วยเลขอาราบิกลงในช่องเลือกผู้สมัครที่มี2ช่องด้วยตัวเลขที่ต่างกันโดยสามารถเลือกตัวเอง1หมายเลขและผู้อื่นอีก1หมายเลขนะคะหรือจะเลือกเพียงหมายเลขเดียวก็ได้ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดลำดับที่1ถึง10ของแต่ละกลุ่มจะเป็น200รายชื่อที่ส่งให้คสช.พิจารณาแต่หากผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันก็จะทำการจับสลากเพื่อหาผู้ชนะเมื่อได้200รายชื่อแล้วนะคะกกต.ก็จะรออีก5วันเพื่อตรวจสอบกระบวนการเลือกว่าเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่จากนั้นก็จะส่งชื่อให้กับคสช.ทำการคัดเลือกต่อไปค่ะส่วนเรื่องร้องเรียนกระบวนการเลือกสว.นั้นนะคะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.ก็เปิดเผยว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้ว10เรื่องส่วนใหญ่จะเป็นพฤติการโทรไปขอให้ผู้อื่นลงคะแนนให้ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนนะคะหากพบว่าผู้กระทำผิดได้รับการคัดเลือกและศาลมีคำพิพากษาออกมาในช่วงที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งก็จะส่งคำพิพากษาให้คสช.ไม่ประกาศแต่งตั้งแต่หากผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งไปแล้วนะคะก็สามารถดำเนินการภายหลังได้ค่ะส่วนขั้นตอนการคัดเลือกสว.ในวันนี้นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเวลา 12:00 นค่ะแล้วก็จะได้รายชื่อทั้ง200รายชื่อในเวลาไม่เกิน 15:00 นค่ะคุณปวีณาคุณกรองแก้วคะ
ค่ะขอบคุณนะคะคุณลิลิยาคุณลิลิยาก็ติดตามอยู่เรื่องของการนับคะแนนที่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงเรื่องของรายชื่อประมาณช่วงบ่ายวันนี้ช่วงเย็นข่าวข้ามเอ็นวีทีวันนี้น่าจะมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกกต.รวมถึงเป็นรายชื่อที่จะส่งไปให้กับคสช.เลือกต่อไปเพื่อที่จะไปทำงานร่วมกับสว.ที่มาจากภาคส่วนอื่นๆอีกด้วยค่ะ